วันนี้จะมารีวิวปืนแก๊สนะครับตัวนี้จะเป็นแก๊สแก๊สไฟแช็กนะครับหรือแก๊สหุงต้มพวกที่เป็นแก๊สกระป๋องต่างๆนะครับเราสามารถที่จะยิงหมดนะครับยิงหมดกระป๋องเนี่ยเราก็สามารถซื้อพวกแก๊สกระป๋องทั่วไปในกระป๋องละ40 บาท50 บาทมาเติมใส่ได้นะครับแก๊สกระป๋องใหญ่1กระป๋องที่ขนาดเท่ากับกระป๋องสเปรย์แบบนี้นะครับจะใช้ได้หลายครั้งมากเลยนะเติมได้น่าจะประมาณถ้าจะไม่ผิดประมาณสัก7-8ครั้งนะครับนะถ้าเราซื้อกระป๋องแบบนี้จะตกกระป๋องอยู่ประมาณ40 บาทครับตีคมๆเนี่ย40 บาทนะครับแต่เราซื้อแบบนี้นะครับแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับก็40-50 บาทเหมือนกันนะครับบางอย่างผมไปซื้อที่โลตัสเนี่ยกระป๋องละ45 บาทนะครับเราเอามาเติมแบบนี้นะครับได้8 กระป๋องนะครับก็จะคุ้มค่ากว่านะครับซึ่งกระป๋องนึงเนี่ยก็ยิงได้เกือบ100 นัดเลยนะครับอย่างวันนี้นะครับผมจะมาเทสก็คือจะเป็นลูก6 มิล นะฮะปืนพวกนี้นะครับมันจะสามารถใช้ลูกกระสุนได้ทั้งหมดหลายแบบมากนะครับก็คือมีทั้งแบบ6 มิลนะครับแบบ8 มิลนะฮะแล้วก็12 มิลนะครับที่เป็นลูกแก้วนะครับแล้วก็16 มิลนะครับซึ่งอนุภาคความแรงแต่ละอันเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับความแรงปะทะที่มากที่สุดก็จะเป็น16 มิลนะครับแต่ระยะยิงบองผลเนี่ยจะใกล้มากนะครับคือคมและแม่นขึ้นก็จะเป็น12 มิลนะครับยิงนกใหญ่หน่อยพวกยิงนกกระยางนกอะไรเงี้ยนิยมที่จะใช้12 มิลมากกว่าเพราะว่าถ้าเอา16 มิลยิงเนี่ยนะครับถ้าไปยิงนกพวกนกเล็กมากอย่างเช่นนกพิราบนกเขาอะไรพวกนี้หรือนกปลอดเนี่ยมันจะขาดครึ่งเลยนะครับมันจะคือเอามาจะมาทำกินเนี่ยมันแทบจะไม่ได้เลยครับดังนั้นยิงพวกนกกวักนกกระยางก็จะนิยมเป็น12 มิลฮะลูกแก้วประมาณนี้หรือเป็นพวก8 มิลนะครับ8 มิลครับส่วนตัวผมเนี่ยจะใช้6 มิลนะครับ6 มิลในการที่จะเอาไว้ยิงนกเล็กด้วยแล้วก็ยิงเป้าด้วยแล้วก็พวกยิงนกกระยางบ้างอะไรบ้างนะครับเราก็พยายามยิงผมจะใช้กล้องเนี่ยเพื่อให้ยิงได้แม่นขึ้นก็คือพยายามเล็งเข้าจุดพวกหัวหรือว่าพวกหน้าอกนะครับของนกนะให้มันได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะเพราะระยะยิงจริงๆก็อยู่ประมาณเนี้ยนะครับประมาณ12 เมตร15 เมตร20 เมตรโดยประมาณนะครับลูก6 มิลเนี่ยจะหวังผลได้ระยะประมาณ15-20 เมตรยังหวังผลได้อยู่นะครับดังนั้นวันนี้จะมานำเสนอนะครับสำหรับคนที่อยากจะประหยัดงบนะครับประหยัดงบในเรื่องของลูกค่าลูกกระสุนนะครับเพราะว่าลูก6มิลเนี่ยนะครับ1กิโลเนี่ยประมาณ 1,200 นัดนะครับ1กิโลเนี่ย1กิโลกรัมนะครับประมาณ 1,200 นัดเนี่ยยิงได้นานมากนะครับยิงได้นานมากๆนะฮะแล้วก็ไม่ต้องสูบนะครับใช้แก๊สเนี่ยนะครับกดไป1ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวการใช้ให้ดูนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูระยะเป้ากันก่อนเพราะว่าผมจะใช้เป้าเทสนะครับที่ทำไว้นะครับจะทดสอบด้วยกัน2อันก็คือลำกล้องสั้นนะครับแล้วก็ลำกล้องยาวนะครับลำกล้องยาวลำกล้องยาวก็อยู่ประมาณ80 เซนนะครับลำกล้องสั้นนี้อยู่ประมาณ60 เซนนะครับงั้นเป้าขนาดเล็กจะเป็นฝาขวดน้ำอัดลมแล้วก็เป้าขนาดใหญ่นะครับก็จะเป็นฝาสีสเปรย์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าระยะที่เราจะทดสอบยิงครั้งนี้นะครับกี่เมตรนะครับนะเป้าบนจะเป็นลำสั้นนะครับลำกล้องสั้นนะครับเป้าล่างจะเป็นลำกล้องยาวนะครับแล้วผมจะเทสก่อนที่ตอนที่เปลี่ยนกระสุนเข้าไปเนี่ยผมจะเทสยิงนะครับเป้า2เป้าล่างนี่ก่อนนะครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับที่ระยะวัดนะครับวัดจากเป้าเลยแล้วกันเนาะนะครับตลับเมตรนะครับที่ระยะ3เมตรนะครับ3เมตรจะอยู่นะครับจากนี่มาถึงจุดนี้นะครับ3เมตรนะครับทำเครื่องหมายไว้ก่อนนะครับ6เมตรนะครับเก้าสิบสองนะครับแล้วก็ผิด
จากจุดนู้นมาถึงตรงนี้15นะครับ15ดังนั้นจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้ขึ้นไปนี่อีกประมาณเท่าไหร่อีก2เมตรนะครับก็เป็นประมาณ17เมตรนะครับ17เมตรนะครับสำหรับการเซตทางนี้นะครับจากจุดนี้ไปถึงตรงนู้นนะครับ17เมตรนะครับเดี๋ยวมาดูกลุ่มกันนะครับว่าปืนแก๊ปจะทำกลุ่มได้สักเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นการเทสครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับสำหรับกระบอกนี้ตั้งแต่ทำใช้มาเนี่ยนะฮะส่วนมากผมจะใช้ลำสั้นนะครับไปยิงนกตามเสาไฟครับวิธีใช้ไม่ยากครับเดี๋ยวให้ดูวิธีใช้ก่อนนะวิธีใช้ก่อนนะครับวิธีใช้จะไม่ยากเลยนะครับแค่เปิดวาล์วนะครับเปิดวาล์วเสร็จปุ๊บกดครับแล้วปิดนะฮะนะครับปิดวาล์วบนวาล์วล่างนะครับได้เหนี่ยวไกใส่ลูกเหนี่ยวไกนะครับอันนี้ผมเทสก่อนนะครับแล้วก็เปิดวาล์วกดนะกดประมาณสัก2วิครับตอนนี้เดี๋ยวผมใส่ลูกเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองเทสกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวลองทั้งหมด5นัดนะครับกดตกก็บุญนะครับก็สั้นจะพกพาง่ายนะครับผมใส่เป้เดินทางไปขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยนะแต่ชอบไปนั่งใต้ต้นตะขบนะต้นตะขบก็จะมีพวกนกกระรอกนกอะไรพวกนี้นกเขาตามสายไฟครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับเป้าของลำกล้องสั้นกันก่อนนะครับดูปั๊บลำกล้องสั้นก่อนอันนี้ผมยิงเทสนะครับจะยิงเทสอันนี้กลุ่มครับกลุ่มของลำกล้องสั้นครับ5นัดนะครับ1 2 3 4 5นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไม้ขัดไปก่อนนะครับสำหรับเป้าที่ยิงไปแล้วเดี๋ยวจะลงประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูลำกล้องยาวกันครับอ
เดี๋ยวก่อนต้องยาวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองยิงลำกล้องยาวกันครับ5 นัดนะครับตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้านะจะทำให้เหนี่ยวไฟเบาขึ้นด้วยนะความแรงนะครับสำหรับเราต้องสั้นกับเราต้องยาวนะความแรงกับต้องยาวจะดีกว่าไปดูเป้าลำคล้องยาวกันนะครับอันนี้คือในส่วนของเป้าของลำกล้องยาวนะครับนะจะเห็นได้ว่ามันจะเกาะกลุ่มกันค่อนข้างดีกว่านะครับมีโดดมาตรงนี้ลูกหนึ่งนะครับนะครับกล้องผมเล็งไว้ที่ตรงนี้นะครับแต่มันโดดออกมาตรงนี้เพราะว่าตอนเราเปลี่ยนลำกล้องเนี่ยเราจะไม่ได้เซตกล้องตามนะครับนั้นกล้องเล็งเรายังไม่ได้เซตนะครับเช่นเดียวกับไอ้ตัวนี้ผมก็เล็งลำกล้องสั้นผมก็เล็งจุดกลางเหมือนกันแต่ลูกก็จะเอียงมาทางนี้นะครับสำหรับลำกล้องสั้นอันนี้ลำกล้องยาวนะครับจะสังเกตว่าการเกาะกลุ่มจะดีกว่านะครับการเกาะกลุ่มจะดีกว่านะครับประมาณ2ข้อนิ้วแล้วก็มีโดดมานี่นะครับก็จะดีลำกล้องยาวจะดีกว่าลำกล้องสั้นนะครับเรื่องของความแรงความอะไรลำกล้องยาวจะแรงกว่านะฮะโอเคนะครับสำหรับผลการเทสนะครับสำหรับปืนแก๊สนะฮะสนใจยังไงทักมาสอบถามพูดคุยได้ครับ